สวัสดีครับนักเรียนกว่าหลายหมื่นหลายพันปีมาแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่บรรพบุรุษของพวกเราเงยหน้ามองท้องฟ้าอย่างค่ำคืนและถามตนเองถึงแสงสว่างที่เป็นประกายริบระยับอยู่บนท้องฟ้านั้นพวกมันคืออะไรมันมาจากไหนและมันขึ้นมาอยู่บนนั้นได้อย่างไรบรรพบุรุษของเราไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะตอบคำถามเหล่านี้พวกเขาจึงได้แต่จินตนาการเป็นนิทานประลัมปราต่างๆเอาเองว่าจะต้องมีสิ่งมหัศจรรย์มีปฏิหาริย์ที่สร้างดวงดาวเหล่านั้นขึ้นมาในช่วงแรกของสื่อการสอนตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงกำเนิดของจักรวาลกาแล็กซี่ดวงดาวและโดยเฉพาะโลกของเราซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นด้วยปฏิหาริย์ใดๆแต่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งน่าตื่นเต้นไม่แพ้เทพนิยายประลัมปราครับแบบจำลองการกำเนิดจักรวาลตามการคำนวณด้วยทฤษฎีในปัจจุบันบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราหมุนนาฬิกาย้อนเวลากลับไปได้เราจะได้เห็นดวงดาวและกาแล็กซี่ต่างๆเคลื่อนที่ถอยหลังกลับไปรวมกันยังจุดศูนย์กลางแห่งห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลณเวลาย้อนหลังกลับไป 14,000 ล้านปีก่อนนั้นเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลได้เกิดขึ้นสสารทั้งหมดของจักรวาลที่เคยมีอยู่ได้ระเบิดออกจากกันเหตุการณ์นี้เรียกว่าบิ๊กแบงนักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาอีกมากว่าจักรวาลนั้นเคยมีสภาพเช่นไรก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงขึ้นแต่เชื่อกันว่าหลังจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้พลังงานและอนุภาคต่างๆทั้งนิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนต่างกระเด็นออกไปตามแรงระเบิดหลังจากนั้น 380,000 ปีจักรวาลได้เริ่มเย็นตัวลงจนอนุภาคเหล่านั้นเริ่มเข้ามาใกล้กันได้และรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอมขึ้นเป็นครั้งแรกกว่า3ใน4ของอะตอมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งมีเพียงแค่1โปรตอนและ1อิเล็กตรอนส่วนอีก1ใน4ของอะตอมแรกเริ่มนั้นเป็นอะตอมของฮีเลียมซึ่งมี2โปรตอน2นิวตรอนและ2อิเล็กตรอนจากลักษณะของจักรวาลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันรวมกับแบบจำลองการเกิดจักรวาลตามทฤษฎีบิ๊กแบงนักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายได้ว่าจักรวาลในยุคแรกเริ่มนั้นน่าที่จะเห็นเป็นกลุ่มเมฆของสสารต่างๆที่กระจายเป็นกลุ่มๆเมฆบางกลุ่มก็มีความหนาแน่นกว่ากลุ่มอื่นซึ่งกลุ่มที่หนาแน่นกว่านี้จะพัฒนาไปเป็นดวงดาวในเวลาต่อมากลุ่มเมฆที่มีความหนาแน่นสูงนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่ว่างเปล่าของอวกาศถึงหลายล้านองศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์จึงใช้หลักการนี้ในการศึกษาจุดกำเนิดของจักรวาลถ้าพวกเขาสามารถหาวิธีที่จะค้นหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆอนุภาคยุคแรกเริ่มด้วยการค้นหาจุดต่างของอุณหภูมิจากบริเวณที่ไกลที่สุดในอากาศที่จะไปถึงได้พวกเขาก็จะสามารถมองย้อนเวลากลับไปในอดีตกว่า 13,000 ล้านปีก่อนได้เครื่องมือที่ทำให้หลักการนี้เป็นจริงได้คือยานดิกินสันขององค์การนาซาครับยานดิกินสันเป็นยานสำรวจด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอันไอโซโทปิกมันได้ใช้เวลากว่า2ปีในการเก็บข้อมูลจากอวกาศอันไกลโพ้นห่างจากเราถึงกว่า 13,000 ล้านปีแสงหรืออาจกล่าวได้ว่ามันช่วยให้เราเห็นภาพย้อนเวลาไปได้ถึงกว่า 13,000 ล้านปีและแล้วในปีพุทธศักราช 2546 ก็เป็นครั้งแรกที่มนุษย์โลกได้เห็นภาพจักรวาลของเราขณะที่สสารอะตอมแรกได้ถือกำเนิดขึ้นมันเป็นภาพของจักรวาลของเราที่มีอายุเพียงแค่ 380,000 ปีเท่านั้นเหมือนกับเรากำลังดูภาพถ่ายของคุณปู่ที่มีอายุกว่า80ปีแล้วขณะที่ท่านเพิ่งคลอดได้เพียง19ชั่วโมงจากในภาพบริเวณที่เป็นสีแดงจะเป็นกลุ่มเมฆของสสารที่ร้อนกว่าส่วนบริเวณสีฟ้าจะเย็นกว่าและมีที่ว่างมากกว่าทั้งไฮโดรเจนและฮีเลียมทั้งโปรตอนและนิวตรอนพ
พุ่งไปมาในอวกาศอันแสนมืดมิดผลการศึกษาที่ได้จากยานเมกินสันนั้นนับได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังสอดคล้องกับสิ่งที่ทำนายกันไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยครับหลังจากนั้นอีกหลายล้านปีแรงดึงดูดอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลของวัตถุที่กระทำต่อกันได้ดึงเอาหมู่เมฆที่มีความหนาแน่นของสสารสูงให้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นยิ่งพวกมันมีความหนาแน่นมากขึ้นเท่าไหร่แรงดึงดูดอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเหมือนกับการหมุนรอบตัวของนักสเก็ตน้ำแข็งที่จะหมุนตัวช้าเมื่อการแขนออกและจะหมุนตัวได้เร็วขึ้นเมื่อดึงหุบแขนเข้ากลุ่มเมฆที่หมุนตัวเข้าหากันจะเริ่มหมุนตัวจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนบ่อน้ำวนของกระจุกแก๊สที่กำลังหมุนตัวความดันภายในแต่ละกระจุกของแก๊สจะเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อแก๊สอัดตัวแน่นขึ้นมันก็จะมีความร้อนสูงขึ้นไปด้วยจนทำให้อะตอมของไฮโดรเจนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มเมฆเริ่มที่จะสั่นไหวเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนพวกมันมาชนกันเองซึ่งการชนกันที่ความเร็วสูงเช่นนี้ทำให้อะตอมของไฮโดรเจนสามารถรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมได้ปฏิกิริยาการรวมตัวกันของอะตอมแบบนิวเคลียร์ฟิวชันนี้จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาไปทำให้ไฮโดรเจนอะตอมอื่นๆเกิดการสั่นไหวขึ้นไปและนำไปสู่การรวมตัวของอะตอมมากขึ้นอีกจนกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปเรื่อยๆผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะไปจุดประกายกลุ่มแก๊สให้ลุกไหม้และแล้วดาวฤกษ์ดวงแรกก็เปล่งประกายขึ้นในจักรวาลกลุ่มดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นในยุคต้นก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงจนทำให้เกิดกาแล็กซีขึ้นดาวฤกษ์ดวงแรกนั้นได้ลุกไหม้เป็นเวลาหลายพันล้านปีจนกว่าพลังงานจะถูกใช้จนหมดขณะที่ดาวฤกษ์ยุบตัวลงกลุ่มแก๊สจะจับกันแน่นขึ้นจนแรงดันและความร้อนภายในสูงขึ้นอีกพอที่อะตอมของฮีเลียมจะมาชนกันรวมตัวกันเองกลายเป็นอะตอมของธาตุอื่นๆที่มีน้ำหนักมากขึ้นจนกระทั่งดาวฤกษ์สีขาวสุกใสได้กลายเป็นโรงงานผลิตอะตอมธาตุต่างๆทุกชนิดจากการวัดอัตราส่วนระหว่างสสารต่างๆโดยเฉพาะระหว่างไฮโดรเจนและฮีเลียมที่อยู่ในดาวฤกษ์ทำให้เราสามารถประมาณอายุของดวงอาทิตย์ของเราได้ว่ามีอายุประมาณ 5,000 ล้านปีและยังจะสุกสว่างต่อไปอีกกว่า 5,000 ล้านปีระหว่างที่กลุ่มเมฆ กำลังก่อตัวขึ้นเป็นดวงอาทิตย์ของเรานั้นธาตุต่างๆที่มีน้ำหนักมากกว่าจะเคลื่อนที่โคจรไปโดยรอบเหมือนเป็นวงแหวนของฝุ่นผงฝุ่นผงเหล่านี้เคลื่อนที่เข้าหากันด้วยแรงดึงดูดอันเกิดจากแรงโน้มถ่วงจนทำให้พวกมันกลายเป็นก้อนหินขนาดเล็กและสะสมตัวจนเป็นก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า accretion การเกิดดาวเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการ accretion ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในระบบสุริยะของเราเท่านั้นครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์อีกหลายร้อยดวงจากแคบมุมเล็กๆของกาแล็กซีทางชั้นเผือกของเราในห้วงจักรวาลนี้ดังนั้นมันน่าจะมีดาวเคราะห์อีกหลายร้อยหลายพันดวงในกาแล็กซีของเราครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าในห้วงอวกาศกว้างใหญ่ไพศาลโลกของเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นและอาศัยอยู่ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณาสำหรับคำถามอันท้าทายนี้คือมีเพียงแค่ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ในระยะห่างจากดาวฤกษ์อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะยังคงมีน้ำเหลือเพียงพอสำหรับการเกิดสิ่งมีชีวิตถ้าดาวเคราะห์นั้นอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากเกินไปน้ำก็จะถูกความร้อนแผดเผาจนระเหยไปหมดแต่ถ้าอยู่ห่างไกลมากเกินไปน้ำก็จะแข็งตัวเป็นดาวน้ำแข็งนักเรียนคงได้เห็นแล้วว่าความรู้ก้าวหน้ายุคสมัยนี้ได้ช่วยตอบคำถามให้กับบรรพบุรุษของเราถึงจุดกำเนิดของโลกและดวงดาวต่างๆบนฟากฟ้าได้อย่างไร
ยิ่งไปกว่านั้นเรายังอยู่ในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคำถามนึงนั่นคือสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรจากโลกของเราในอดีตที่ยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยการกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากสิ่งไม่มีชีวิตนั้นผ่านกระบวนการตามธรรมชาติที่เรียกว่าAbiogenesis ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นระหว่าง 4,400 ล้านปีจนถึง 2,700 ล้านปีก่อนเป็นช่วงที่โลกเริ่มเย็นตัวลงจนโมเลกุลของน้ำในอากาศเริ่มกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเป็นช่วงที่ไอโซโทปธาตุต่างๆเริ่มเสถียรและมีอัตราส่วนที่เหมาะสมจนถึงจุดที่จะเกิดกระบวนการ Abiogenesis ขึ้นจากอะตอมของธาตุและโมเลกุลของสายอินทรีย์ต่างๆคำถามที่ยากที่สุดในการเข้าใจถึงจุดกำเนิดของชีวิตคือสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นจากสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไรภาพวาดทุกภาพเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามีศิลปินวาดขึ้นมาไม่ใช่หรือที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ารูปภาพเกิดจากสารเคมีที่ไม่มีความสามารถในการจำลองตนเองได้ขณะที่สิ่งมีชีวิตล้วนแล้วแต่เกิดจากสารเคมีที่สามารถจำลองตนเองได้โดยไม่ต้องใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เราจะย้อนเวลากลับไปดูทีละขั้นว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรตามธรรมชาติเราจะเริ่มต้นที่โลกในยุคแรกเริ่มเมื่อประมาณ 3,700 ล้านปีก่อนโลกที่แตกต่างจากที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงโลกที่มีแต่น้ำชื้นแฉะโลกที่ยังคงร้อนระอุและชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สมากมายหลายชนิดรวมไปถึงแก๊สสำคัญอย่างเช่นไฮโดรเจนไฮโดรเจนไซยาไนด์มีเทนและแอมโมเนียขั้นตอนที่1การสร้างนิวคลีโอไทด์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นมี DNA เป็นสารพันธุกรรม DNA เป็นสารเคมีสายยาวประกอบด้วยโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์มาต่อเชื่อมกันดังนั้นคำถามแรกที่มีคือนิวคลีโอไทด์เกิดขึ้นได้อย่างไรในปีพุทธศักราช2504ดร.ชวนอูโรนักวิทยาศาสตร์ชาวสเปนได้เคี่ยวสารละลายของแอมโมเนียและไฮโดรเจนไซยาไนด์ผสมกันภายใต้สภาวะที่คล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับโลกในยุคแรกเริ่มผลลัพธ์ที่ได้ในสารละลายนั้นคืออะดีนีนซึ่งเป็น1ใน4ของหมู่ไนโตรเจนัสเบสที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของนิวคลีโอไทด์การที่จะทำให้นิวคลีโอไทด์มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ต่อไปได้นั้นหมู่เบสจะต้องไปเชื่อมต่อกับโมเลกุลของน้ำตาลชนิดที่เรียกว่าไรโบสและหมู่ฟอสเฟตนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาต่อไปถึงกระบวนการที่น้ำตาลไรโบสและหมู่ฟอสเฟตเกิดขึ้นและกระบวนการที่มันไปเชื่อมต่อกับหมู่เบสขั้นตอนที่2จากนิวคลีโอไทด์ไปเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ในสภาพแวดล้อมของโลกยุคแรกเริ่มนั้นมีนิวคลีโอไทด์มากมายหลายร้อยชนิดเกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการที่นิวคลีโอไทด์สามารถมาเชื่อมต่อกันเองให้เป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ที่เป็นโมเลกุลสายยาวได้อย่างไรจากผลการทดลองเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่านิวคลีโอไทด์หลายชนิดเช่นฟอสโฟรามีเดต DNA สามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวได้เองด้วยพันธะโควาเลนต์นอกจากนี้ยังสามารถจำลองตนเองได้โดยการไปเข้าคู่กับสายต้นแบบที่เป็นสายเดี่ยวด้วยพันธะไฮโดรเจนและเชื่อมต่อกันเองโดยที่ไม่ต้องใช้สารอินทรีย์อื่นมาช่วยเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบก้อนโคลนที่เรียกชื่อว่ามอนโมริโรนาอยู่มากมายตามพื้นท้องทะเลในยุคแรกเริ่มและตามบ่อน้ำพุร้อนบนบกก้อนโคลนมอนโมริโรนานี้จะเป็นตัวแคตาลิสต์ชั้นเยี่ยมที่เร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการเชื่อมต่อนิวคลีโอไทด์ให้เป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์ขั้นตอนที่3จากโพลีนิวคลีโอไทด์
ไปเป็น RNA สายนิวคลีโอไทด์บางชนิดเช่นกรดไรโบนิวคลีอิกหรือ RNA มีองค์ประกอบเป็นนิวคลีโอไทด์ชนิดที่มีอยู่ค่อนข้างจะทั่วไปมีความเสถียรมากพอควรและยังสามารถจำลองตนเองได้อีกด้วยขณะที่ยังสามารถจะเกิดโครงสร้างทุติยภูมิที่มีความสามารถในการทำงานเร่งปฏิกิริยาเคมีอื่นๆได้เช่นเดียวกับเอนไซม์อีกด้วยถึงแม้ว่ากระบวนการจำลองตนเองของสาย RNA นี้จะยังไม่สมบูรณ์แบบนักและมักจะได้สายลูกหลานที่ผิดพลาดแตกต่างออกไปบางส่วนอาจจะมีความเหมาะสมในการอยู่รอดกับสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นได้ดีกว่าโมเลกุลแบบอื่นโมเลกุลที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวนี้จะสามารถจำลองตัวเองได้ต่อไปเรื่อยๆและถ่ายทอดลักษณะที่ดีกว่านี้ต่อไปขณะที่โมเลกุลที่อยู่รอดได้น้อยกว่าก็อาจจะเสียสภาพและแตกสลายไปขั้นตอนที่4จาก RNA ไปเป็นเซลล์แรกเริ่มขณะที่โมเลกุลของ RNA จำลองตัวเองอยู่นั้นมันกำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับสารเคมีอีกหลายชนิดที่ก่อตัวอยู่บนก้อนโคลนมอสโมเลกุลไนท์สารเคมีสำคัญกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกรดไขมันหรือไลปิดภายใต้ค่า pH ที่เหมาะสมมันจะมีคุณสมบัติตามธรรมชาติที่จะมารวมตัวกันเป็นถุงเล็กๆรูปทรงกลมที่เรียกว่าไมเซลซึ่งจะมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นชั้นเยื่อหุ้มของเซลล์ในยุคแรกเริ่มซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์นี้ยังไม่มีโปรตีนแทรกอยู่ด้วยเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ในปัจจุบันแต่ยังมีความสามารถที่จะทำให้โมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดเล็กแทรกเข้าไปได้โมเลกุลของ RNA บางส่วนบนก้อนโคลนมอสโมเลกุลไนท์ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับไมเซลจะถูกห่อหุ้มเข้าอยู่ภายในเยื่อหุ้มของไมเซลซึ่งการที่โมเลกุล RNA เหล่านี้ถูกไลปิดปกป้องเอาไว้ทำให้พวกมันมีโอกาสอยู่รอดได้ดีกว่าและจำลองตนเองได้ดีกว่าโมเลกุลอื่นขั้นตอนที่5จาก RNA ไปเป็น DNAจากนั้นอีกหลายร้อยล้านปีผ่านไป RNA ได้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีสายที่ยาวขึ้นและเปลี่ยนจากการที่เป็นสายเดี่ยวกลายมาเป็นสายคู่และในที่สุดสายโมเลกุล DNA ที่มีความเสถียรสูงกว่าก็ถือกำเนิดขึ้น DNA ที่เกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มนั้นเกิดขึ้นโดยสุ่มและยังไม่มีความสามารถในการเป็นสารพันธุกรรมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นกับลำดับของนิวคลีโอไทด์บนสายที่มีต่ออัตราเร็วในการยืดสายโพลีนิวคลีโอไทด์ให้ยาวออกและการอยู่รอดของสาย DNA ได้นำไปสู่ความสามารถในการเป็นสารพันธุกรรมของสาย DNA ขั้นตอนที่6การสร้างกรดอะมิโนอย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่าง RNA และ DNA คือ DNA ต้องการโปรตีนมาช่วยในการที่มันจะจำลองตนเองได้โปรตีนนั้นประกอบด้วยกรดอะมิโนและเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตจากผลการทดลองโดยการใช้ก้อนโคลนมอสโมเลกุลไนท์นอกจากจะทำให้เราสามารถสร้างกรดอะมิโนแต่ละตัวขึ้นมาได้แล้วนั้นยังได้สายโพลีเปปไทด์ซึ่งเป็นสายยาวของกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันอีกด้วยก้อนโคลนมอสโมเลกุลไนท์จึงเสมือนกับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสารอินทรีย์เคมีที่ซับซ้อนทั้งหลายในโลกยุคแรกเริ่มสายโพลีเปปไทด์ที่ทำงานเป็นเอนไซม์ได้นี้จะช่วยให้กระบวนการจำลองตัวของ DNA ดีขึ้นสามารถสร้างไลปิดขึ้นได้จากโมเลกุลสารอื่นและดัดแปลงไลปิดให้มันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนขั้นตอนที่7การแบ่งเซลล์ตอนนี้เรามีเซลล์ยุคโบราณที่สมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ กับเซลล์ในปัจจุบันก็ตามเยื่อหุ้มเซลล์โบราณนี้จะยอมให้โมโนเมอร์ของนิวคลีโอไทด์
ข้าไปในเซลล์ได้แต่ไม่ให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์ที่มีขนาดใหญ่กว่าออกมานอกเซลล์ถ้าเซลล์โบราณนี้ไปสัมผัสโดนกับถุงไมเซลล์อื่นที่ลอยอยู่ในน้ำกรดไขมันของไมเซลล์นั้นก็จะถูกขโมยดึงเข้าไปรวมตัวกันกับชั้นเยื่อหุ้มที่เป็นลายปิดตามหลักเทอร์โมไดนามิกการต่อสู้กันระหว่างเซลล์นี้จะทำให้เซลล์บางเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการที่พื้นที่ผิวของเซลล์โตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปริมาตรของของเหลวในเซลล์จะทำให้เซลล์ทรงกลมเริ่มมีส่วนที่ยื่นยาวออกมาเป็นรูปแท่งทรงกระบอกเมื่อถูกแรงกระทำต่างๆในธรรมชาติเช่นจากกระแสน้ำหรือน้ำพุร้อนใต้ทะเลส่วนของเซลล์ที่ยื่นอยู่จะหลุดออกไปกลายเป็นการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นโดยไม่ทำให้สารเคมีภายในเซลล์สูญเสียไปแม้แต่น้อยในที่สุดเราก็ได้เซลล์โบราณที่มีชีวิตอยู่ในยุคแรกเริ่มของโลกที่สามารถจะบริโภคเติบโตมีข้อมูลพันธุกรรมเพิ่มจำนวนและวิวัฒนาการได้ผ่านกระบวนการต่างๆทางเคมีไฟฟ้าและเทอร์โมไดนามิกทั่วๆไปในธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังเหนือธรรมชาติเลยถึงแม้ว่าโอกาสในการที่เกิดเซลล์สมบูรณ์แบบขึ้นได้เองในธรรมชาติจะมีค่าความน่าจะเป็นน้อยมากๆหรือเพียงแค่1ใน10ยกกำลัง 50,000 เท่านั้นแต่เมื่อเราคูณเข้ากับช่วงเวลาอันยาวนานหลายร้อยหลายพันล้านปีและสารเคมีจำนวนมหาศาลที่ก่อตัวขึ้นในท้องทะเลโบราณอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ชีวิตเริ่มแรกที่เรียบง่ายเช่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเช่นนี้จะถือกำเนิดขึ้นมาได้ครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีคำถามหลงเหลืออีกมากให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและหวังว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในอนาคตเราคงได้เห็นภาพต่อเนื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกำเนิดของชีวิตบนโลกของเราครับ